นาซาสหรัฐขอพ่วงนักบินขึ้นยานอาวกาศรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอาวกาศรัสเซียหรือรอสคอสมอสจะส่งยานอาวกาศโซยูส MS 26โดยมีนักบินอวกาศชาวรัสเซียสองคนคืออเล็กซีออฟชินินและอีวานวากเนอร์ที่น่าสนใจคือมีนักบินชาวอเมริกันหนึ่งคนคือดอนเพทิตขององค์การอาวกาศนาซาสหรัฐพ่วงขึ้นไปด้วย มีกำหนดปล่อยตัวในวันที่11กันยายน2567จากฐานปล่อยยานอาวกาศไบโคนูคอสโมโรมประเทศคาซัคสถานจากนั้นจะขึ้นไปโคจรรอบสถานีอวกาศนานาชาติ ISS จำนวน2รอบเป็นเวลา3ชั่วโมงไปเทียบท่าที่โมดูลรัสเวทวิจัยย่อส่วนของห้องปฏิบัติการโคจรโดยอัตโนมัติโมดูลนี้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี2553ใช้รับส่งยานแอตแลนติส และติดเข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อที่หันหน้าไปทางโลกหรือจุดต่ำสุดของโมดูเมื่อช่องทางระหว่างยานอาวกาศและสถานีเปิดออกนักบินอวกาศจะขึ้นไปสถานีอวกาศและทำการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักบินเดิม6คนรวมถึงนักบินอวกาศสองคนของนาซาที่ตกค้างกลับโลกไม่ได้เลยกำหนดมาแล้วสเดือนด้วยทั้งสคนนี้จะใช้เวลาประมาณ6เดือนบนห้องปฏิบัติการในวงโคจร นักบินรัสเซียนี้เป็นเที่ยวบินครั้งที่4พวกเขามีกำหนดจะกลับมาถึงโลกในวันที่1เมษายน2568ปีหน้าสถานีอวกาศนานา,นาชาติ ISS ใช้อยู่อาศัยและทำงานต่อเนื่องมานานกว่าสองทศวรรษแล้วด้วยความสูงวงโคจรต่ำจากพื้นโลก400กิโลเมตรนักบินรัสเซียจะพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่ไม่สามารถทำได้บนโลกรวมถึงการเตรียมมนุษย์ไปดวงจันทร์และดาวอังคาร ปี2,510องค์การอาวกาศสหภาพโซเวียตปล่อยยานอาวกาศโซยุสนำมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกถือเป็นยานอาวกาศที่เชื่อถือได้มากที่สุดลำหนึ่งของโลกมีประวัติการให้บริการยาวนานกว่าระบบอื่นใดจนกลายเป็นยานสำหรับขึ้นลงสถานีอวกาศสัญญุตและมีจนมาถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ปี2,554ยานอาวกาศโซยูสเป็นเพียงลำเดียวของโลก ที่สามารถขนส่งนักบินอวกาศเที่ยวละสาคนไปและกลับจากสถานีอวกาศนานาชาตินานต่อเนื่องเป็นเวลา9ปีปี2,563บริษัทเอกชนสเปสเอสหรัฐเปิดตัวยานดราก้อนรับจ้างนาซาสู่สถานีอวกาศนานาชาติปีเดียวกันนั้นรัสเซียใช้จรวดโซยส 2.1A ุครั้งแรกส่งยานอวกาศโซยุสเอพร้อมนักบินสคนเป็นชาวรัสเซียสคนและอเมริกันหคน ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS รวมถึงสามารถบรรทุกสินค้าส่งดาวเทียมพลเรือนและทหารขึ้นสู่วงโคจรโดยองค์การอาวกาศรัสเซียมีฐานปล่อยจรวดโซยุสถึง3แห่งคือฐานเพลเซตในรัสเซียตะวันตกและฐานวอสโตชนีในรัสเซียตะวันออกตั้งแต่ปี2504เปิดฐานไบคนูคอสโมโดรมในคาซัคสถานที่ใช้งานมาตั้งแต่สมัยจรวด R-7A วอสโตและเวอร์ชั่นก่อนหน้าของจรวดโซยูส ีนั้นเคยใช้เป็นสถานที่ปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกของมนุษย์คือยูริกาการินชาวรัสเซียฐานอวกาศแห่งนี้ดำเนินการโดยหน่วยงานอวกาศของรัฐบาลและกองทัพอากาศรัสเซียประเมินว่ารัสเซียมีฐานปล่อยจรวดอวกาศและปล่อยยานขึ้นสู่อวกาศเป็นชาติแรกในโลกต่อมานานต่อเนื่อง9้าปีที่นาซาสหรัฐไม่มียานอวกาศเป็นของตนเองต้องจ้างเหมาพึ่งพารัสเซีย ในการส่งนักบินอวกาศและสิ่งของไปนอกโลกจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าด้านอาวกาศของสหรัฐตั้งแต่อดีตยุคแรกมาถึงปัจจุบันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความช่วยเหลือจากรัสเซียแม้แต่นักบินอเมริกาคนต่อไปที่จะขึ้นไปในอวกาศนาซาก็ยังขอพ่วงขึ้นยานรัเสเซียไปด้วยแต่นักบินอเมริกาสองรายที่ตกค้างในอวกาศทางนาซาคงต้องหาวิธีพากลับลงมาให้ได้นั่นเอง โปรดกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไปและกดไลค์กดแชร์ไว้ดูภายหลัง